องค์การปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาจีนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้มีชาวมาเลเซียกว่า60ท่านเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาจีนรุ่นที่2โดยจัดขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นการเปิดโอกาสให้ชนทุกเชื้อชาติได้เข้ามาฝึกใจด้วยการฝึกสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนสามารถทำได้การสวดมนต์ทำวัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่ช่วยเพิ่มเติมความสุขและความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นบุญญกิจที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลไม่ว่าจะสวดมนต์ด้วยบทสวดใดล้วนมีผลดีต่อจิตใจของผู้สวดทั้งสิ้นและหากทุกท่านได้ศึกษาก็จะรู้ว่าบทสวดมนต์นั้นประกอบไปด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์ยิ่งสวดใจจึงยิ่งสงบและเป็นสุขอย่างยิ่งในทุกๆวันตลอดโครงการปฏิบัติธรรมนอกจากจะได้สวดมนต์ทำวัดทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นแล้วทุกท่านยังได้ฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นเพื่อเข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดที่ได้นำใจกลับมาตั้งไว้ณฐานที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7สมาธิคือความสงบสบายเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าถึงผู้ใดฝึกสมาธิเป็นประจำนอกจากจะสัมผัสถึงความสุขความสงบที่เกิดขึ้นได้แล้วยังเป็นหนทางในการสร้างสติและปัญญาให้เพิ่มพูนอีกด้วยสมาธิเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกความเชื่อสามารถปฏิบัติได้และหากได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอความสงบย่อมเกิดขึ้นซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยใจของตนเอง这次静坐我会感觉到我身体很轻松从来没有这种感觉因为我很喜欢这里的环境这个地方让我修行了心身更广阔智慧增加思想更明晰做事情呢不会发任何脾气回去呢会推广给朋友来这边静坐静坐了给我们的血液会循环身体健康做什么事情都顺顺利利 Okay, this is myFirst time actually to have the chance to sit for meditation. Okay, through meditation, I learned how to be more peaceful. I can find peaceful in myself. So meditation is a way for us to cure or to overcome these problems. Okay, this is my first time actually to have the chance to sit for meditation.Okay, through meditation, I learned how to be more peaceful. I can find peaceful in myself. So meditation is a way for us to cure or to overcome these problems. ในคอร์สปฏิบัติธรรมนี้เน้นให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิอย่างถูกต้องด้วยอารมณ์สบายโดยมีพระอาจารย์ที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแตกฉานด้านภาษาคอยแนะนำและแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติได้ค่อยๆนำวิธีการไปฝึกฝนด้วยการให้ความสำคัญกับการรักษาใจให้สบายทั้งในรอบและนอกรอบเพื่อพัฒนาการนั่งสมาธิให้ก้าวหน้าซึ่งหลายท่านสามารถก้าวพ้นอุปสรรค
ข้าใจวิธีการที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถนำใจเข้าสู่สภาวะของสมาธิด้วยอารมณ์สบายควบคู่ไปกับสติที่ตั้งมั่นBesides that, this program also have lots of very knowledgeable and very experienced monks. Okay, so these very experienced and knowledgeable monks can help us in meditation. Because if we do meditation on our own at home, we might not get it on the correct way. So in order to do it properly, with the guide of these knowledgeable monks, we're going to have a more peaceful life, more peaceful mind, and with this kind of good qualities and things that we learn from this program, we can totally apply it in our daily life. 然后感谢这里的法师，在我们的所有面对问题的时候，他都会一一的帮我们解决。感谢这里的义工给我们的每天都准备好的食物。都给我们感谢。这五年里面，我们主办过后，回去的生意也是很顺利，家庭也美满，然后身体也是健康，包括我们家庭，包括佛友也感觉很好，然后觉得都是很高兴就对了。พิธีจุดประทีปรวมใจถูกจัดขึ้นด้วยความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประดุจแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้ทุกท่านได้คิดดีพูดดีและทำดีอันเป็นเหตุให้ชีวิตประสบแต่ความสุขและความเจริญจึงได้พร้อมใจกันน้อมนำความสว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นภาพงดงามที่จะจารึกอยู่ในความทรงจำที่วันนี้ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ด้วยการถวายดวงประทีปแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นศูนย์รวมใจเชื่อมใจทุกดวงไว้ในพระพุทธศาสนาในโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาจีนได้สร้างความสุขและความเบิกบานใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการออกกำลังกายในยามเช้าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ช่วยสร้างอารมณ์สบายได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อกายพร้อมย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การนั่งสมาธิดีและง่ายขึ้นกิจกรรมต่างๆถูกจัดขึ้นด้วยหวังให้ทุกท่านได้สั่งสมอารมณ์สบายให้ได้ตลอดทั้งวันเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วยังเป็นการหลอมรวมใจผู้มีบุญให้สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วยพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ทุ
ถูกจัดขึ้นท่ามกลางความปีติยินดีของทุกท่านที่ต่างรอคอยที่จะได้สั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องการทำทานซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุที่นำมาซึ่งความสุขและความบริบูรณ์ของชีวิตอันจะส่งผลให้สามารถทำความดีได้ง่ายยิ่งขึ้นการตักบาตรไม่เพียงเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นการได้ช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามเอาไว้และที่สำคัญยังได้มีส่วนในการทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวในโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติรุ่นที่2นี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายให้ผู้มีบุญชาวมาเลเซียได้ปลื้มใจซึ่งกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศกิจกรรมบุญที่สร้างรอยยิ้มสร้างความเบิกบานใจเนื่องจากได้ช่วยต่อชีวิตให้กับปลาเหล่านี้ให้พวกเขาได้พ้นจากความตายและพ้นจากที่คุมขังและด้วยการสร้างเหตุแห่งการเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนได้ยังใจของทุกท่านให้เบิกบานบุญบันเทิงบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยกระแสใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสธรรมะ第二次呢觉得学了好多好多的东西那么很开心能够带很多佛友来这边修行布施还有呢就是做功德可是呢为了我们要做功德为了我们要像做法超度法会为了我们要帮助那些众生能够跳离苦海然后呢还有呢我们能够带领那么多人来这边修功德放生那么我们再多的辛苦也值得就是再累也不觉得累因为非常法喜每一次呢我们呢都感到非常骄傲因为呢能够带领我们马来西亚人来到泰国跟泰国的佛友们呢一起来去维护佛教那么希望呢我们的佛教能够延续下去ตั้งแต่วันแรกที่ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาจีนรุ่นที่2ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมายและเปี่ยมไปด้วยความสุขอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีอันงดงามแม้จะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้นแต่ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่องทานศีลภาวนาอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นหัวใจในการดำรงชีวิตที่สำคัญยังได้เข้าถึงหลักการและวิธีการในการนั่งสมาธิอย่างถูกต้องจนนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ภายในสร้างแรงบันดาลใจในการกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรชักชวนกันปฏิบัติธรรมเดินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า